ความรู้กู้ความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ขึ้น6ค่ำเดือน12ปีเถาะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องน้องเฟิร์สนฤนาถแข่งขันค่ะนฤนาถแข่งขันแล้วก็คุณชัยศิลป์คนคล่องพี่น้อยนะคะอยู่กันวันเสาร์แบบนี้นะคะจริงๆก็คือมีทุกวันใช่แล้ว6โมงเช้าพบกันนะคะก็จะผู้ประกาศแล้วก็ผู้จัดรายการก็จะหมุนเวียนกันมาพบเจอทุกเช้าแบบนี้ค่ะถูกต้องวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีรราพร้อมกับน้องเพชรน้องอามด้วยนะคะค่ะเอาทักทายกันมานะคะเช้านี้อยากจะบอกว่ากรุงเทพ22องศาค่ะตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะแต่ว่าเราสัมผัสแล้วเพราะว่าเราตื่นเช้ามาสัมผัสเลยวันนี้ค่ะบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะอุณหภูมิอยู่ที่ระดับไหนบอกเรามาหน้าเพจข่าวยามเช้าได้เลยวันนี้โอ้โหอาบน้ำเนี่ยแบบทำไมมันเย็นกว่าทุกวัน คุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมๆกับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้น้องมดธนาพรศรีหาตาทีมข้อมูลของเราค่ะค่ะพูดถึงอากาศเย็นๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกกันนะคะเพราะว่าประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่14แล้วนะคะอันนี้ก็4วันผ่านมาแล้วตอนวันแรกที่ประกาศเราอาจจะแบบเอ๊ะหนาวแล้วหรอวันนั้นแดดเปรี้ยงด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่หลังจากนั้นก็เหมือนอุณหภูมิลดลงค่ะกรุงเทพและปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิลดลงเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นค่ะพี่น้อยก็มีกำลังแรงนะคะปกคลุมประเทศไทยค่ะตอนบนก็เลยหนาวนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิลดลงอีกน่าจะ 2-4 องศาค่ะภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี้จะลดลงอีก 1-3 องศานะคะก็ช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลตัวเองนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงอันตรายจากอัคคีภัยนะคะพอสภาพอากาศหนาวก็คือสภาพอากาศอาจจะแห้งนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยก็ให้ระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงค่ะส่วนมรสุมทางอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้แล้วก็รวมถึงทะเลอันดามันของไทยนะคะก็อาจจะมีอิทธิพลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากค่ะอ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนฝนฟ้าคะนองเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะอันดามันก็เช่นกันค่ะคลื่นสูง1เมตรแล้วก็ฝนฟ้าคะนองทำให้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะให้ระมัดระวังอันตรายหากมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีฝนตกสะสมก็จะทำให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะประชาชนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังนิดนึงค่ะอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งรวมถึงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงที่จะเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะวันนี้ดูจากที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางทั่วประเทศแหละนะคะยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยนอกจากอากาศเย็นแล้วมีลมแรงด้วยนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายที่เนี่ยอากาศเปลี่ยนแน่นอนละค่ะโดยภาพรวมแล้วภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิลดลงนะคะ 2-3 องศาแล้วก็มันจะต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่อีสานเนี่ยหนาวกว่าเหนือนะตอนนี้ณวันนี้เนี่ย
นะคะต่ำสุด14องศาแล้วก็ระหว่าง14ถึง18องศานะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่15ถึง21องศาสูงสุดก็อาจจะสายๆหน่อยนะสัก32องศาประมาณนี้นะคะส่วนภาคกลางมีลมแรงด้วยค่ะตอนเช้าๆอากาศก็เย็นวันนี้กรุงภาคกลางเนี่ยอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาค่ะกรุงเทพเช่นกันนะคะลดลง 1-2 องศาแล้วก็มีลมแรงด้วยภาคตะวันออกก็เช่นกันนะคะอากาศเย็นตอนเช้าทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็เช่นกันค่ะอากาศนะคะตอนเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นมีลมแรงฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีการเตือนด้วยนะคะแถบสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะยังไงช่วงนี้ก็ภาคใต้เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าทางดร.สุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านก็บอกว่าไทยเราเนี่ยยังคงต้องติดตามเพราะว่ายังคงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19นะคะวันอาทิตย์ค่ะใช่ค่ะยังไงแถบนครศรีธรรมราชชุมพรสงขลาพัทลุงสุราษฎร์ธานีระนองปัตตานีระวังด้วยนะคะมีการติดตามสถานการณ์ตลอดแล้วก็นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะคะให้เตรียมแผนรับน้ำหลากทั้งบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือด้วยค่ะค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของฤดูหนาวหลายภาคส่วนก็ออกมาช่วยเหลือแหละเพราะว่าบางคนก็อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารอาจจะเดินทางเข้าไปลำบากแล้วก็บางพื้นที่ก็มีประชาชนอยู่แออัดนะคะก็มีการส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องห่มกันหนาวต่างๆเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะรวมถึงระดับพื้นที่ก็มีเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงนะคะตอนนี้อย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาแน่นอนเขาอยู่ในพื้นที่นะคะในพื้นที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะคะตอนนี้ก็สั่งการทุกจังหวัดเตรียมการช่วยเหลือประชาชนช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในแต่ละชุมชนนะคะดูแลความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าไฮซีซั่นมาแล้วนะคะเข้าตุลาและตอนนี้พฤศจิกาแล้วนะคะเดี๋ยวคนก็จะคนต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็จะใช้ช่วงวันหยุดนะคะไปท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะเหนืออีสานนี้ก็เตรียมตัวรอรับนักท่องเที่ยวไว้เลยนะคะทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาสั่งการนะให้พ่อเมืองทุกจังหวัดค่ะเตรียมการป้องการแก้ไขปัญหาอากาศหนาวปีนี้ค่ะก็มีให้ติดตามสภาพอากาศอันดับแรกเลยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะมีผลกระทบอะไรกับพื้นที่เราบ้างนะคะเพื่อให้สามารถที่จะทำการแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีมีการทบทวนแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประสบการณ์ผ่านมาต่างกันแล้วก็ภูมิประเทศก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาต่างๆกันด้วยนะคะก็การสำรวจปรับปรุงกลุ่มบัญชีกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะก็ซักซ้อมแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากว่ามีเหตุอย่างเช่นเหตุไฟไหม้เนี่ยนะคะก็จะได้เข้าไปดูแลประชาชนได้นะคะก็รณรงค์ขอความช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็เวลาจะทำลายสิ่งต่างๆจากเกษตรจากการเกษตรค่ะให้ใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซังแล้วก็หากจะเขาเรียกว่าอะไรเวลาทำการเกษตรจะมีวัสดุทางการเกษตรจะมีเศษซากต่างๆนะคะก็ให้ใช้วิธีไถกลบแทนนะคะก็ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยแล้วก็ปัญหาหมอกควันด้วยที่ตอนนี้ถือว่าเบาลงบ้างไหมคะเบาลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีมาตรการที่จะดูแลแต่ว่าถ้ากลับมาเผากันอีกเนี่ยแน่นอน PM 2.5 กลับมาหาเราแน่นอนคัมแบ็กแน่นอนนะคะก็เน้นย้ำค่ะการดูแลกระตุ้นฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะคะมีการกำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการสัญจรนะคะต้องการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาวค่ะเนื่องจากไม่ได้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีโทษด้วยเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกตินะคะจนอาจเสียชีวิตได้
แล้วก็แนะนำว่าไม่ให้ผิงไฟในที่อับอากาศนะคะเพราะอาจจะทำให้หมดสติหรือขาดอากาศหายใจแล้วก็มีการประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมพร้อมนะคะที่จะดูแลประชาชนสำหรับการป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาวไว้แล้วเรียบร้อยค่ะค่ะวันนี้หลายที่ก็รายงานสภาพอากาศกันมานะคะน้องเฟิร์สคุณผู้ฟังพี่ศรีสมรักผ่องแผ้วนะคะคุณณรนาถฟังทุกวันครับะนะคะคุณน้อยอยู่หนองสูงมุกดาหารเดี๋ยวจ้า18องศาโอ้โหนี่ตรงกับที่กรมอุตุเขารายงานเลยนะว่าจะอยู่ระหว่างนี้เลยะนะคะทางอีสานขอบคุณมากเลยนะคะมีจังหวัดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างคุณพี่สติพลรายงานตัวแล้วคุณจันสมบอกว่าสวัสดีค่ะเจียงไฮ้ก็เริ่มเย็นลงแล้วเจ้าอิจฉานะคะเชียงรายเนี่ยนี่พี่พนมทวนบอกสวัสดีสองสาวผู้น่ารักค่ะผมฟังอยู่ที่อุตรดิตถ์หนาวแล้วครับโอ้พี่สุมาลีบอกว่าขอใส่คำอีสานจากมือเด้อสาวสาวเอามาโหลดค่ะจัดมาโหลด จัดมาโหลดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ติดตามข่าวยามเช้ากับเราถ้าเป็นน้องฟ้าแหล่งใต้ได้ไหมฟังได้นิดหน่อยแหล่งเนี่ยไม่ได้เลยท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ยอันนั้นบอกหูบอกหูบอกหันแล้วนะคะว่าสำเนียงไหนแหละพี่สมปองศรีคำค่ะสวัสดีน้องนฤนาถค่ะคนชอบเล่นน้องนฤนาถนะคะน้องน้อยและน้องนฤนาถสองนอบอก8ริ้ว22องศาลมแรง22องศาอ๋อเท่ากรุงเทพเลยแต่เขาก็ไม่ไกลจากเรานะคะใช่ใช่ใช่พี่ประยงก็ทักมาแล้วพี่พัทรพรจากระยองค่ะบอกว่าน้องเฟิร์สค่ะเฟิร์สเช้าเช้าอากาศเย็นสบายไม่มีลมพัดแรงไม่มีฝนนะคะดีจังเลยฝนหมดแล้วมั้งนะคะน่าจะหมดแล้วนะส่งท้ายไปแล้วแต่ที่ไหนยังมีอยู่ก็บอกเรามาได้นะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันเวลาเราเดินทางไปเนาะเราต้องระมัดระวังด้วยถูกต้องเลยรายงานตัวจากอยุธยาค่ะป้าวันดีบอกวันนี้23องศาแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตามกันหลายจังหวัดยังคงเป็นห่วงแล้วก็รายงานสถานการณ์คุณพี่พิกุลอ่อนแป้นค่ะคุณโชคอํานวยก็ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ฟังทางหอกระจายข่าวด้วยนะคะหอกระจายข่าวหลายที่รับสัญญาณครูปิยธิดาสวัสดีค่ะคุณไก่ด้วยมาแล้วอุบลราชธานีก็คือกันค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ว่าสุภสิทธิ์กรเจริญยศตอนนี้ท่านก็ตามสถานการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละอากาศเย็นค่ะปรากฏว่าท่านก็แจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะว่าทางอีสานถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยอุณหภูมิลดลงเยอะมากเลยนะ 5-7 องศาก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นในพื้นที่นะคะช่วยกันนะคะแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ก็ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีให้ทราบทันทีจะได้เข้าไปช่วยเหลือค่ะน้องเฟิร์สใช่ค่ะก็อุบลเนี่ยอาจจะลดลงเยอะหน่อยนะเราเห็นความแตกต่างที่ท่านผู้ว่าราชการบอกไว้นะคะบอกว่าลดลง 5-7 องศาเซลเซียสโอ้ยนี่ก็เย็นเหมือนกันปรางกูสีสะเก็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ถาวรเพิ่นบอกว่า18องศาค่ะเฟิร์สที่ฉะเชิงเทราแจ่มใส23องศาจากคุณประสิทธิชัยคุณพงษ์นเรศมาแล้วมารายงานตัวนี่พี่อารีวงจันทร์บอกสุพรรณบุรี20องศาพอๆกันเออกับเรานะคุณพี่ประคองใจสิริบอกตามข่าวทุกวันครับผมมาจากสงขลาก็มีนะคะคุณบุญทิตาบอกยังมีฝนอยู่ค่ะสงขลาค่ะยังมีฝนอยู่เพราะว่าภาคใต้ตอนนี้เป็นฤดูน้ำหลากค่ะแล้วก็อยู่ที่ 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันพี่พงศ์ศรีบอกว่าตาคลีอากาศเย็นนครสวรรค์ใช่ไหมคะนครสวรรค์ค่ะหนองบัวลำพู17องศาโอ้โหคุณพี่นิคมรายงานมา200คนละฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เป็นกำลังใจให้กันส่งความอบอุ่นผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก 8:37 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายค่ะโอ้ 6.4 ริกเตอร์นะคะน้องเฟิร์สใช่ไหมคะเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาค่ะที่เมียนมาขออภัยก็ได้รับผลกระทบมาถึงเชียงรายของเราด้วยนะคะก็ทำให้เราต้องมาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ไปตรวจสอบอาคาร68ปีอนุสรณ์นะคะซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเด็กภายในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะซึ่งมีอาคารส่วนต่อขยายตรงจุดเชื่อมระหว่างอาคารเก่าแล้วก็อาคารใหม่สูง5ชั้นคือมีผลกระทบได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เมียนมาครั้งนี้นะคะมีความเสียหายแตกเป็นรอยแนวตั้งยาวก็มองเห็นได้ชัดด้วยค่ะก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะถล่มลงมาหรือว่าเสียหายอะไรไปมากกว่านี้ไหมนะคะผู้ว่าก็เลยลงพื้นที่แล้วก็สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะเร่งเข้าไปตรวจสอบค่ะเนื่องจากภายในมีผู้ป่วยมีบุคลากรทางการแพทย์นะคะพยาบาลแพทย์ ขออภัยค่ะ
จ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในอาคารเป็นจำนวนมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการที่มีผู้ป่วยอยู่ด้วยนะคะการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแออัดนิดนึงนะคะกรณีผลกระทบอาคารหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะบอกว่าเป็นการลักษณะของที่ปูนเนี่ยกระเทาะออกมาออกมาจากปูนที่ฉาบไว้เชื่อมไว้ระหว่างอาคารใหม่แล้วก็อาคารเก่า2หลังที่ว่าเนี่ยนะคะยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะ5ชั้นก็ทำให้ถือว่าสามารถที่จะรองรับแผ่นดินไหวได้จริงๆนะคะตามมาตราวัดริกเตอร์ที่ได้ถึงระดับ 6-8 เพราะฉะนั้นโครงสร้างจึงไม่ได้กระทบค่ะภายในเนี่ยแข็งแรงดีค่ะสามารถใช้งานได้ตามปกติก็เป็นห่วงบ้านเรือนมากกว่าบ้านเรือนของประชาชนที่ไม่ได้สร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวค่ะค่ะค่ะท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงมากกว่าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้รับความเสียหายอะไรบ้างนะคะก็ท่านผู้ว่าบอกว่ามีการกำชับไปที่ฝ่ายปกครองก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมตรวจสอบผลกระทบเชิงโครงสร้างของอาคารต่างๆในพื้นที่ด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับที่พักอาศัยสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ให้แจ้งกลับมาเผื่อจะได้ช่วยเหลือปรับปรุงอะไรได้ก็ปรับปรุงกันในใช้หน้าที่อำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เมียนมานะคะว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนถึงประเทศไทยพอไปดูแล้วระยะที่ได้รับผลกระทบที่รับรู้ได้เนี่ยนะคะในพื้นที่ประเทศไทยก็มีทั้งที่เชียงรายเชียงใหม่สุโขทัยลำปางลำพูนน่านพะเยาอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนแล้วก็อาคารสูงในกรุงเทพด้วยนะคะซึ่งรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอันนี้ยังสำรวจอยู่นะคะเฉพาะเมื่อวานนี้สำรวจได้บางส่วนครึ่งวันนะคะอยู่ที่อย่างเชียงรายเนี่ยประชาชนในทุกอำเภอรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นไหวแล้วก็มี5อำเภอได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็ได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวแม่สายเวียงไชยและแม่จันเบื้องต้นมีอาคารเกิดรอยร้าว6หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกจากอาคารก่อสร้าง1คนส่วนที่เชียงใหม่นะคะได้รับผลกระทบแล้วก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวขณะที่มี3จังหวัดได้รับผลกระทบก็คืออำเภอสันทรายนะคะเชียงดาวแล้วก็แม่แตงเบื้องต้นมีอาคารโรงเรียนบ้านป่าก้างอำเภอสันทรายเสียหาย1แห่งนะคะบ้านเรือนประชาชนอำเภอเชียงดาวแล้วก็แม่แตงเสียหายบางส่วน2หลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ปภ.จังหวัดนะคะก็มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปที่เชียงรายเนี่ยเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายมีการลงข่าวนะคะชื่นชมนักเรียนที่เชียงรายพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วหลบหนีถูกวิธีนะคะหลบหนีถูกวิธีก็คือน้องๆนี่คืออาจจะมีการถ่ายวิดีโอไว้ด้วยไหมคะก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุเนี่ยมีรายงานนะคะว่าโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวเทศบาลนครเชียงรายนะคะคือปลาคือเขาไปดูพอเกิดเหตุแล้วไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะว่าช่วงที่นักเรียนน้องๆป.5เนี่ยเพิ่งเข้าเรียนวิชาแรกหลังจากนั้นพอเรียนแล้วเอ๊ะทำไมเหมือนโต๊ะมันโยกๆเขาก็พากันดูว่าเอ๊ะมันสั่นคลอนอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ได้สั่นคลอนเพราะว่าไอ้มันโยกเยกมันพังชำรุดอะไรแบบนี้เก้าอี้ก็โยกไปมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็พากันทดลองเสร็จแล้วจนรู้ว่ามันไม่ได้โยกคลอนจริงละนะคะพอมันสั่นไหวทำให้ทุกคนในห้องเนี่ยพากันรับรู้ได้หมดละไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นแผ่นดินไหวรับรู้พร้อมกันทุกคนพากันก้มตัวลงค่ะมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะค่ะคุณผู้ฟังน้องเฟิร์สค่ะแล้วก็คือมันเป็นไปตามที่มีการซ้อมแผนเลยจากรายงานของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่มันหยุดลงนะคะคือเขาซ้อมทุกปีไงพอเกิดเหตุจริงเขาก็ทำจริงมุดลงไปใต้โต๊ะพอมันการสั่นไหวต่างๆหยุดลงคุณครูก็พานักเรียนเนี่ยออกไปที่สนามหญ้าด้านล่างเพราะเหตุการณ์สงบก็กลับมาเรียนตามปกตินะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่เขาที่น้องเฟิร์สบอกไงเพราะว่าเขาถ่ายคลิปไว้แล้วก็มีกล้องเป็นวงจรปิดก็เป็น CCTV ใช่ไหมคะที่บันทึกไว้ว่าน้องๆหลบภัยแผ่นดินไหวถูกต้องด้วยค่ะเราเห็นแต่อย่างในโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง TikTok ที่แบบเด็กตัวเล็กๆนะมีการซ้อมแผนว่าโอ้โหต้องได้รางวัลตุ๊กตาทองที่แบบ สมมติว่าโดนไฟดูดไฟช็อตแบบนี้แล้วเด็กๆก็รู้วิธีถ้ามันเกิดควันก็หาผ้าอะไรมาปิดจำลองเหตุการณ์เราจะเห็นเสมือนจริงเลยเราเห็นส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมค่ะอันนี้ประเทศไทยเราคุณผู้ฟังน่าชื่นชมมากๆแล้วก็เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นของจริงที่น้องได้ลงมือน้องป.5เองนะค่ะนะคะรู้วิธีหลบอย่างถูกวิธีด้วย
นะคะหลังจากนั้นก็เกิด after shock ประมาณ 3-4 ครั้งนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นนะคะว่านี่ๆพอทางกรมที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะกรณีพิบัติภัยเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบมันเกิดจากรอยเลื่อนนะคะนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะยังไงก็น้องๆได้เรียนรู้วิธีใครอยู่พื้นที่บ้างเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเช้าเลยเนาะ8 โมงกว่า8 โมง 37 นาทีแล้วมันอัฟเตอร์ช็อคเนี่ย 3-4 ครั้ง8 โมง 40 กว่าอะไรประมาณนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าอย่างเชียงรายเนี่ยเหนือสุดแดนสยามเนี่ยยังไงก็ที่สุดอยู่แล้วนะคะได้รับผลกระทบที่สุดแล้ว70-80 กิโลค่ะที่ห่างจากจุดที่เป็นศูนย์กลางเกือบร้อยเกือบร้อยกิโลก็ถือว่าใกล้นะใกล้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 เลยสัมผัสได้แน่นอนคุณผู้ฟังในพื้นที่เราเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็นอกจากโรงเรียนที่เรารายงานไปเทศบาลที่เขาน้องๆเรียนรู้วิธีเนี่ยนะคะมีที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้พี่ประเทืองบอกว่าเช้านี้แม่สวยเจียงไฮ้เจ้าเจียงรายเจ้าหนาวแล้ว17 องศาเจ้าสิบเจ็ดองศาเจ้าคุณพี่นาทีสีอินมาแล้วพี่สมพรสีจาบอกอุตรดิต21 องศาค่ะอยู่ที่บ้านห้วยต้าตำบลนางพญาขอบคุณมากพี่กิติการพุ่มพวงมาแล้วคุณสุธีก็บอกระยองหนาวแล้วครับค่ะนะคะกรุงเทพก็อยากจะบอกว่าหนาวแล้วนะพี่จ๋าเราต้องร้องเป็นเพลงแล้วตอนนี้หนาวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังล่ะนะคะพี่อนงมาแล้วพี่สิริพรบอกว่าด่านซ้ายก็17 องศาด่านซ้ายนี่ที่เลยนะคะจังหวัดเลยพี่สุพิษนะคะก็รายงานมาอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษชาวนี่เศร้ามือนี่หนาวลมแห้ง18 องศาครับผมน้องเฟิร์สจากที่ดูนี่คือทางเหนือนี้เห็นเลข1 10 กว่าแล้วใช่นะคะอ่ะนอกจากนี้แล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันต่อช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเนาะก็มีหลายที่นอกจากอากาศเย็นหัวภาพลงไปแล้วยังมีฝนตกนะคะโดยเฉพาะทางใต้นะคะน้องเฟิร์สทางใต้เรายังมีฝนตกอยู่จริงๆฝนทางใต้เนี่ยจะเริ่มประมาณนี้ละค่ะเดือนนี้เลยพฤศจิกายนไปถึงข้ามปีไปต้นปีหน้าเลยนะคะประมาณราวๆปลายมกราต้นกุมภาพันธ์นะคะนี่พี่จุรีรัตน์ก็บอกว่าสวัสดีค่ะเพชรบูรณ์เริ่มเย็นตั้งแต่14 พฤศจิกายน22วันที่ประกาศอย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณก้องเกียรติก็บอกว่าทีมข่าวยามเช้าวันนี้บ้านอากาศหนาวแล้วครับโอ้นะคะดูแลสุขภาพกันหลายท่านได้นำเสื้อกันหนาวออกมาแล้วนะคะน้องเฟิร์สค่ะเหมือนเราไง เราก็เอาเสื้อกันหนาวออกมาแล้ว ใช่ค่ะไม่ได้เห่อแต่อย่างใดเริ่มเย็นเริ่มเย็นนะคะ ทีมแอดมินฝ่ายช่างเครื่องส่งพี่หนึ่งสวท.นะคะทางใต้เลยใช่ไหมคะ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยตามข่าวไปด้วยกันนะคะน้องเฟิร์สข่าวน้ำเนี่ยเรายังเห็นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นทางภาคใต้ของเรานะคะก็เพราะว่าฝนเนี่ยตกยังมีฝนตกหนักอยู่อะค่ะอย่างสงขลานี้น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีเอ่อล้นในพื้นที่การเกษตรบางส่วนด้วยนะคะโดยเฉพาะ3 อำเภอของสงขลานะคะก็มีในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็มีอำเภอสิงหนครนะคะก็มีตำบลได้รับผลกระทบใน4 ตำบล 4 หมู่บ้านอำเภอระโนดสงขลาค่ะ10 ตำบล 27 หมู่บ้านแล้วก็อำเภอสทิงพระ8 ตำบล 15 หมู่บ้านส่วนพื้นที่อื่นๆยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เหมือนกันนะคะท่านผู้ว่าราชการสงขลานะคะคุณสมนึกพรมเขียวประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มทุกวันนะคะเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็นายอำเภอ16 อำเภอสงขลาเนี่ยเปิดทางระบายน้ำนะคะแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็กำลังพลนะคะติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายภัยเจนมากสุวรรณแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นแล้วนะคะนอกจากนั้นก็เตรียมเรือท้องแบนไว้200 ลำนะคะเพื่อที่จะใช้ในการอพยพแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่ะก็ถือว่าเตรียมไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้ใช้โหยิ่งดีค่ะอย่าเตรียมไว้ก่อนนะคะขอให้สถานการณ์นะคะคลี่คลายลงค่ะใช่แล้วค่ะพี่กู้เกียรติบอกว่าผมชื่อกู้เกียรติครับน้อยอ่านเป็นก้องเกียรติขออภัยนะคะคุณพงศักดิ์ก็มาแล้วคุณพี่ภูนศรีพี่ประสิทธิชัยวันนี้อากาศดีครับส่วนที่หลังสวนชุมพรเนาะค่ะพี่สุภวัฒน์บอกว่าฝนตกทั้งคืนน้ำท่วมด้วยที่ไหนเป็นยังไงเพิ่มเติมบอกมาได้นะคะให้กำลังใจกันจากพื้นที่วันนี้นะคะหลายท่านก็ยังส่งข้อความมาให้ขอบคุณมากเมื่อวานที่กรุงเทพพี่วีนาบอกว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยตึก14ชั้น
อยู่ชั้น10ตึกสูง20ชั้นอยู่ชั้น14อยู่ชั้น14ไม่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวถนนวิภาวดีรังสิตแต่ถ้าอาคารสูงกว่านั้นอาจจะชัดนะคะน้องเบิร์ดเนาะใช่เพราะว่าในกรุงเทพมันก็มีหลาย10ชั้นหลายอาคารเหมือนกันนะคะในกรุงเทพชั้นในค่ะส่วนพี่หนุ่มเมืองพรหมพิรามก็บอกว่าตอนนี้ที่เมืองพรหมพิรามที่วัดใหญ่สวนชมน่านแล้วก็บรมราชชนกเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานครับ 23-27 พฤศจิกายนนี้ที่ใดเขาจัดงานลอยกระทงที่พิษโลกค่ะพิษโลกพิษณุโลกพิษณุโลกนะคะอ้าวดีเลยเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับงานลอยกระทงด้วยนะส่วนพี่บุญมีสวัสดีสบายดีน้องเฟิร์ดน้องน้อยพอว่าอยู่เวียงจันทร์ว่าซ่านพี่บุญมีกี่องศาคะเนี่ยเวียงจันทร์โอ้17องศาเด้อโอ้โหขอบใจหลายจ้าท้าวบุญมีเด้อโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นำนะคะคุณพี่รักบอกนี่เบตงฝนกำลังตกเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อเฉลิมก็บอกว่าหนาวแล้วที่ศรีสะเกษ18องศานะคะพอแต่ละที่อากาศเย็นแบบนี้ใครที่ไปเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆก็ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะทางทะเลนะล่าสุดที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะของประจวบคีรีขันธ์คุณปองทิพย์วิวัฒนสิเนสวนนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการประสานงานด้านการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวหัวหินตอนนี้เขาดำเนินการไปมอบธงแดงค่ะเพื่อที่จะไปปักแล้วก็เตือนภัยให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงในท้องทะเลอ่าวไทยด้วยปรากฏว่านำธงแดงเนี่ยไปมอบให้กับผู้รับผิดชอบจำนวน8ธงตอนนี้ชายหาดสวนสนปฏิพัฒน์จำนวน2ธงค่ะชายหาดเขากะโหลก2ธงเช่นกันชายหาด300ยอด2ธงชายหาด3พระยาชายหาดแหลมศาลา4ธงตอนนี้คือในพื้นที่เนี่ยตอนนี้คลื่นลมแรงมากนะคะโดยเฉพาะท้องทะเลอ่าวไทยจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็เลยมีการแจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะถ้าใครเห็นธงแดงปักเนี่ยไม่ต้องลงนะอันตรายนะคะแล้วก็จำนวนของธงแดงด้วยนะคะที่ปักอยู่ก็เป็นการบอกว่าอันตรายมากแค่ไหนด้วยนะคะพูดถึงที่เรื่องของทะเลเนี่ยฝั่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์คือลงต้นของใต้นะคะไปดูที่ตรังเหมือนกันอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมก็เตือนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการแล้วนะคะบอกว่าให้ระมัดระวังค่ะช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่านนะคะก็จะทำให้ฝนตกด้วยแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยซึ่งคุณผลิตนะคะนาราสริตกุลนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังบอกว่าตอนนี้ลมมรสุมพัดผ่านนะคะลักษณะนี้ทำให้เกิดภาวะฝนตกแล้วก็ทะเลเนี่ยจะมีคลื่นสูงค่ะทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะให้ระวังเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องเดินเรือออกไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆอีกทีนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวก็ตามแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วเดินทางไปเกาะต่างๆต่อแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เข้มงวดค่ะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรับทราบนะคะสถานการณ์ตอนนี้ทางทะเลเนี่ยเป็นช่วงที่มีมรสุมพัดผ่านแล้วก็อยากให้เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะคะก็ฝากถึงไกด์ผู้นำท่องเที่ยวด้วยนะคะจะพานักท่องเที่ยวไปก็ดูนิดนึงว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมอันตรายไหมนะคะก็เป็นไปตามของนโยบายของนายอรรถพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ต้องการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติปลอดภัยค่ะออกไปท่องเที่ยวสนุกได้สวยไปพบเจอประสบการณ์ต่างๆได้แต่ว่าต้องปลอดภัยด้วยนะเรื่องปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็อย่างเช่นเกาะกระดานในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะเกาะกระดานความสวยงามนะคะเกาะมุกเกาะอื่นๆด้วยนะคะอยากให้รับฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดค่ะก็ไม่อยากจะให้เกิดอันตรายต่างๆกับทุกท่านเลยค่ะถ้าวุ้นมี่บอกว่านอนตุ่มผ้าห่มอยู่จ้า นอนห่มผ้าห่มอยู่เลยแล้วก็จะกลับไปนอนห่มผ้าห่มบ้างนะ ขอบคุณมากเลยเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่ายังอยู่ที่นอนอยู่เลยนะคะตอนนี้ นะคะอย่างพี่รัตนาก็บอกว่าสีประจันอากาศเย็นแล้วเป็นวันที่2ใช่เมื่อวานเย็นวันนี้เย็นกว่าเมื่อวานนะคะที่สตูลมแรงแต่ไม่มีฝนครับจากคุณดันหรือคุณดูนคะ DUN เนี่ยนะคะออกเสียงผิดต้องขออภัยที่พิจิตรก็เช่นกันนะคะวันนี้พี่เรืองชัยบอกว่าที่อำเภอบางนาคเย็นไม่อยากออกจากที่นอนเลยจ้า ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ใหญ่สัมพันธ์ค่ะบอกว่าติดตามอยู่ที่อยุธยาค่ะ22องศาพาชีนะคะส่วนพี่ประสิทธิชัยบอกว่า
วันนี้อ่านข่าวที่ชั้นไหนครับชั้น2ชั้น2ค่ะยังปกตินะคะที่กรุงเทพปกติใช่นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นเราก็จะมารายงานภาครัฐก็เกี่ยวข้องก็รายงานแล้วก็ติดตามตลอดโดยเฉพาะล่าสุดมีข่าวมีการแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายเรือประมงไทยบอกว่ามีเรือประมงเวียดนามเนี่ยลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยในอ่าวไทยตอนล่างนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่2ก็จัดเรือหลวงเทพาแล้วก็เรือต่อ112นะคะเรือตรวจการ112เนี่ยออกไปดำเนินการสามารถจับกุมเรือประมงที่เป็นข่าวดังกล่าวนี้นะคะได้เป็นโดยเฉพาะประมงคลาดปริงทะเลนะคะเรือประมงคลาดปริงทะเลสัญชาติเวียดนามพร้อมลูกเรือ5คนเอาขึ้นฝั่งไปเลยค่ะที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทางด้านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็สั่งการให้เรือของกองทัพเรือแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่คือห้ามเรือเวียดนามเข้ามาในอาณาเขตอธิปไตยของไทยซึ่งที่ผ่านมามีการประสานขอความร่วมมือให้ทางการเวียดนามแจ้งเรือประมงไม่ให้เข้ามาในน่านน้ำไทยท่านบอกว่าต่อจากนี้ไปกองทัพเรือจะดำเนินการอย่างจริงจังและมีข่าวเข้ามาว่าโอ้โหเป็นหลายสิบหลายสิบลำขึ้นอัพขึ้นเนี่ยท่านบอกบางข่าวก็ไม่จริงแต่จริงจังคือการเข้าไปลาดตระเวนนะคะแล้วก็ดำเนินการห้ามเรือประมงเวียดนามรุกล้ำหน้าน้ำทะเลไทยท่านบอกว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนด้วยขณะที่พลเรือตรีวิรุดมมุ่งจีนโฆษกกองทัพเรือท่านบอกว่าการจับกุมเรือประมงดังกล่าวที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยเป็นปฏิบัติการภารกิจประจำที่กองทัพเรือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วคือเขาลาดตระเวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการเข้มข้นแล้วก็รายงานต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในการลาดตระเวนตามรายงานด้านการข่าวที่ได้รับการปฏิบัติของฝ่ายไทยทุกครั้งเป็นการดำเนินการภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆเลยค่ะค่ะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะข่าวยามเช้าพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังมีข่าวที่ต้องติดตามกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะค่ะสมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพา2566น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย 6-10 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมแบ่งปันถุงยังชีพพระราชทานช็อปสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมายรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเปิดโลก The Open World ไปกับงาน Thailand Biennale เชียงราย2023 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ชมศิลปะของศิลปินไทยและต่างชาติจากลุ่มน้ำโขงถึงแม่น้ำอเมซอนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจนถึงธรรมชาติและนิเวศวิทยาในพื้นที่สำคัญทั่วจังหวัดเช่นหอศิลป์ศูนย์ประชุมพิพิธภัณฑ์วัดตลอดจนโบราณสถานมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3 Thailand Biennale 2023 ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา41นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าวันนี้อยู่กับน้องเฟิร์สณัฐนาถแข็งขันน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะคุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณสุดใต้แดนสยามสวัสดีครับสองสาวสวัสดีครับใช่ไหมเสียงแล้วแบบว่าในหัวพี่บ่าวแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะอย่างนี้หมดแค่นั้นคุณพรเทพพี่บ่าวอีกท่านก็มาแล้วค่ะบอกว่าพระโต๊ะชุมพรเช้านี้ฝนตกท้องฟ้ามืดมัวครับค่ะก็ทางใต้นะคะอย่างที่บอกยังมีมรสุมอยู่ค่ะ
ค่ะใช่คุณมณีศรีนอมาแล้วคุณอัชราต้องขออภัยอาจจะทักทายไม่ได้ทั้งหมดเนาะเพราะว่าคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะมากคือเฉลี่ยวันละ300ถึง500ข้อความค่ะนะคะถ้าทันยังไงเราจะรีบนะคะคุณทองสาทองนุชบอกสวัสดีหนาวแล้วค่ะทักทายชัดเจนแบบนี้อ่ะดูแลกันหน่อยแล้วก็หนาวๆแบบนี้ใครหลายคนไม่อยากจะออกจากบ้านหรือไปทำงานบางทีก็คนที่บ้านอาจจะอยู่แค่ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กต่างๆระวังกันหน่อยเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะใช่มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบค่ะพี่น้อยมาทั้งใบโทรศัพท์แล้วมาทั้งตัวเป็นๆก็มีใช่ค่ะตัวเป็นๆเนี่ยอาจจะมาเคาะสอบถามอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะล่าสุด PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ฝากมาเตือนกันค่ะโดยเฉพาะเตือนภัยมิจฉาชีพให้ระวังกันสักหน่อยช่วงนี้จะมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนะคะแล้วก็บอกว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือว่าแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาจะทำให้ขบวนเนี่ยสามารถช่วยได้หน่วยการใช้ไฟฟ้าท่านจะลดลงเดี๋ยวเราช่วยนี่คือมิจฉาชีพนะจูงใจสุดๆแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงทำแล้วเสียค่าไฟน้อยลงแน่นอนปรากฏว่าเรื่องนี้ PEA ค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนผู้ใช้ไฟฟ้านะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่านอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วคุณยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยอย่าไปหลงเชื่อแบบนั้นรวมถึงถูกดำเนินคดีด้วยนะคะระวังไม่ว่าจะเป็นคดีทางแพ่งทางอาญาดังนั้นถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะต้องตรวจสอบไม่นอกจากเห็นหน้าตาบางคนอาจจะใส่แบบฟอร์มเหมือนจริงนะเสมือนจริงขอดูแบบประจำตัวพนักงานหน่อยดูน่าเชื่อถือใช่ขอดูหนังสือหน่อยมีหนังสือมอบหมายจาก PEA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไหมก่อนที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์ด้วยนะคะค่ะแต่ถ้าพบเห็นยังไงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าถ้าเห็นการกระทำของมิจฉาชีพหรือการลักลอบขโมยสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งไปได้เลยนะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่1129 1129นะคะโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อไปดูแลนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าของเสียหายเพิ่มเติมได้แล้วก็รวมถึงให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องด้วยหากเจอโจรขโมยสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งไปเลยค่ะ1122 PA Contact Center ค่ะ1129นะคะ1129ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีหลายท่านหลายที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้คือถ้าใครที่เป็นเพื่อนในLINE ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาจะมีข่าวปลอมส่งมาให้เราได้ระวังทุกวันโดยทุกวันจริงๆเรื่องของการลงทุนนะคะมีเกือบทุกหน่วยงานก็ว่าในประเทศไทยล่าสุดเวลากลโกงแบบนี้บางทีโดนดูดเงินจากบัญชีเยอะเลยใช่ไหมคะมีลิงก์ค่ะมีลิงก์ที่แนบมาซึ่งสถาบันการเงินตอนนี้ก็คือทุกแบงค์ทั้งแบงค์รัฐแล้วก็แบงค์พาณิชย์นะคะเขาบอกว่าเขาไม่แนบลิงก์แล้วนะทั้งทางอีเมลแล้วก็ทางแชทเมสเซจ SMS นั่นเองงดการแนบลิงก์ใดๆแล้วเพื่อไม่ให้คลิกเข้าไปโดยง่ายคือมันคลิกเดียวมันเข้าไปรวดเร็วมากมิจฉาชีพก็เลยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันเป็นแอปพลิเคชันให้ไปวิธีการเป็นยังไงแอปพลิเคชันพอให้ไปโหลดปุ๊บก็เลยทำให้สามารถที่จะล้วงลับข้อมูลได้เหมือนกันคราวนี้ก็คือพอลักษณะของถ้าสมมุติเราไม่โหลดก็อาจจะมีการบอกว่าเอ๊ะจะเสียเงินเสียทองนะแต่ว่าคราวนี้พอเราโหลดไปปุ๊บอาจจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะโดนลวงข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะคือดูความน่าเชื่อถือเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำเหมือนของจริงเยอะมากใช่ค่ะสังเกตไหมตอนเงินดิจิทัลเข้ามาใหม่ๆคือท่านจะยกปากกาตุ้มมิจฉาชีพบอกว่ามีแอปออกมาโหลดเลยโน่นนี่นั่นโอ้โหยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังนอกจากนี้วิธีการสังเกตแอปเงินกู้ออนไลน์ที่หลอกลวงนี่นะคะสังเกตเลยว่าอย่างแรกๆเนี่ยมิจฉาชีพสร้างแอปขึ้นมาเป็นเงินกู้ปลอมคือใช้อาจจะมีชื่อที่คล้ายกับโครงการของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความแตกต่างก็คือมิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาจะใช้วิธีเรียกเก็บเงินอาจเป็นค่าค้ำประกันค่ามัดจำค่าบริการอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ดอกเบี้ยก็สูงกว่าที่อื่นด้วยนะคะค่ะระยะเวลาชำระไม่เกิน1สัปดาห์แล้วเขาเดี๋ยวนี้เขานิ่งนะเขาไม่โมโหไม่อะไรเหมือนในเราเห็นในโซเชียลต่างๆเขาจะพูดบางครั้งก็พูดสุภาพพอโดนยั่วยุนิดหนึ่งก็โอ้โหมาเลยค่ะคำสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเป็นลักษณะของการเหมือนการหลุดหลุด
ตอนแรกก็พยายามที่จะแบบว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวก่อนเหมือนเนียนเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ใช่แต่พอตอนหลังเรารู้ทันน่ะแล้วพอเขารู้ว่าเราก็รู้ทันเขาแล้วเขาก็เลยหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วเป็นเชิงข่มขู่นะแล้วมีคำหยาบต่างๆนั่นใช่ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขแล้วถ้าบางคนถึงขั้นแบบไปหลงไปกับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซะแล้วเนี่ยได้เงินไม่ครบบางทีก็เชิดเงินแล้วก็ติดต่อกลับไม่ได้เลยก็มีนะคะแล้วพอบอกว่าพอไม่ครบพอติดต่อไปอีกก็บอกมันเป็นค่านั่นค่านี่ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นหักกี่เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมโอ้ยเยอะสารพัดค่าแล้วนอกจากนี้วิธีการที่สังเกตก็คือลองสังเกตนะคะปล่อยวงเงินกู้สูงกว่าที่เคยขอมันก็คือมันเป็นกระตุ้นความอยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะที่ใครจะมาให้เงินเราในจำนวนที่มากขนาดนั้นค่ะนะคะและนอกจากนี้นะคะเราสังเกตแอปพวกนี้ก็คือปล่อยวงเงินกู้สูงกว่าที่ขอแล้วใช่ไหมคะเพื่อเรียกเก็บเงินคืนเงินทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยมันสูงด้วยคือทั้งต้นทั้งดอกแหละสูงนะคะนอกจากนี้ยังส่งข้อความไปข่มขู่กับคนในรายชื่อในโทรศัพท์หรือว่าโพสต์ประจานคนกู้ผ่าน Facebook เพื่อให้รีบนำเงินมาชำระด้วย อะไรแบบนี้ดูแล้วก็คือจุดที่สังเกตอาจจะเยอะอาจจะเยอะมากหน่อยแต่ว่าใดๆก็คือเราก็ต้องดูนะคะว่าเวลาส่งแอปมาให้อย่างเงี้ยให้เราคิดไว้เลยว่าหน่วยงานสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนที่ควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้การถ้าแบบนี้คือมิจฉาชีพแน่นอนค่ะแล้วเขายิ่งก็บอกว่าอนุมัติแป๊บเดียว 10-15 นาทีเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาต้องเช็คคุณสมบัติของคุณก่อนนะคะต้องดูก่อนว่าเรามีกำลังไหวไหมที่จะกู้เท่านี้ส่งเท่านี้นะคะดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการกู้กับมิจฉาชีพในเวลาสั้นๆแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณกู้กับใครในเวลาสั้นๆแบบนี้นั่นคือคุณกู้กับมิจฉาชีพค่ะค่ะแล้ววิธีเขาจะใช้คำใหญ่อะคำใหญ่คืออะไรอย่างเช่นว่าไม่ต้องกลัวนะติดแบ็คลิสต์ก็กู้ได้นี่ก็ทำให้คนก็หลงเชื่อใช้คำโฆษณาที่แบบว่าชักจูงอะจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือเมื่อไหร่ที่ขอข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ OTPคืออะไรก็ตามแต่ในบัตรประชาชนของเราอย่าให้นะคะระมัดระวังด้วยค่ะอ่ะ 6:49 นาทีใกล้จะลอยกระทงแล้วใช่ลอยกระทงจันทร์ที่27วันจันทร์ค่ะพี่น้องเตรียมตัวหรือยังคะว่าจะไปที่ไหนจะหน้านู้นจะหน้านู้นไปที่กรมประชาสัมพันธ์อารีนะคะอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์นั่นเองปีนี้จัด3วันนะคะ27 28 29ใครไปวันแรกหลังจากพิธีเปิดนะคะทราบมาว่าท่านผู้บริหารของสำนักนายกจะให้เกียรติมาเปิดงานด้วยนะคะปรากฏว่าใครที่เสียงดีๆโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเขามีประกวดเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเย็นนั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะคะน้อยกับน้องอีกท่านหนึ่งเป็นพิธีกรไปเจอกันคิดว่าไปประกวด ไปเป็นพิธีกรไปเป็นพิธีกรนะคะเดี๋ยวจะโอ้โหคอยเชียร์ทุกคนนะแล้วก็ที่ซอยอารีสัมพันธ์ปีนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้บริหารก็เห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของงานลอยกระทงมีบูธต่างๆออกขายของใช่ไหมใช่นะคะปีนี้นอกจากมีกิจกรรมกันแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้ทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมป้องกันอุบัติภัยในช่วงลอยกระทงทั้งเข้มงวดการต่อใบอนุญาตผลิตจัดเก็บและจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟมีการตรวจตราสถานที่จัดงานด้วยนะคะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนต่างๆระวังเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์การตรวจโป๊ะแล้วก็ท่าเทียบเรือให้แข็งแรงมั่นคงเตรียมความพร้อมคนนะคะที่จะคอยช่วยชีวิตรวมไปถึงชุดปฏิบัติการช่วยเหลือด้วยนะคะท่านชัยวัฒน์จุนจิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกว่ายิ่งลอยกระทงปีนี้เริ่ม27ใช่ไหมใช่ค่ะ27หลายที่มีทั้งการแสดงมีทั้งโอ้โหบูธมีทั้งต่างๆท่านก็ให้ระมัดระวังทุกพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพในการจัดงานด้วยเพราะว่าปีนี้เชื่อว่าคนจะไปเยอะค่ะพอคนออกมาเที่ยวเยอะโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะเยอะด้วยใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ลมหนาวมาแล้วด้วยนะคะเรื่องของฟืนไฟเนาะเพราะกระทงบางท่านก็จุดเทียนค่ะก็ดูแลนิดนึงระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ใกล้ลอยกระทงแบบนี้อากาศยานเขาก็เป็นห่วงเรื่องการบินด้วยใช่ค่ะเรื่องของโคมค่ะออกมาดูแลว่าไม่ให้ปล่อยโคมในรอบๆสนามบินนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็กระทบของการสัญจรบนอากาศค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะมีการขอความร่วมมือประชาชนงดหรือว่าหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยโคมควันดอกไม้ไฟแสงเลเซอร์อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนหรือว่าอื่นๆนะคะโดยรอบทั้งท่าอากาศยานผู้โดยสารและก็ประชาชนในเขตโดยรอบสนามบินทั้ง6แห่งนะคะช่วงลอยกระทงนอกจากนี้แล้วใครที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะวันนี้คนมันเยอะนะคะมีอะไรเหตุด่วนเหตุร้ายก็แจ้งเจ้าหน้าที่
นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของบริเวณไหนคือบางจังหวัดเขาจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยใช่แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็มีทางเหนือนี่เขาจะมีเทศกาลยี่เป็งนะคะหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆที่มีประเพณีเรียกว่าเกี่ยวกับลอยกระทงเขาจะมีการประกวดนางนพมาศหรือว่าพี่น้อยจะไม่ประกวดร้องเพลงแต่ประกวดนางนพมาศนั่นสินะเดี๋ยวต้องไปต่อขาก่อนนะคะผู้ฟังนะเพราะว่านี่อาจารย์เวลาเรียนเนี่ยใช้ศีลยืนไม่ต้องคุกเข่าคุยกับครูยืนได้แล้วค่ะยืนแล้วค่ะไม่ต้องเรียบร้อยขนาดนั้นค่ะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยืนจะนั่งดูงานเที่ยวงานลอยกระทงก็สังเกตถ้าผิดแปลกอะไรผิดปกติยังไงนะคะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายปภ.เขารับแจ้งเหตุ1784-1784ตลอด24ชั่วโมงเขามีไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นไลน์ของปภ.โดยเฉพาะแอดไซ1784DDPM ค่ะ SI A นี่แหละค่ะ A วงนี่แหละค่ะ1784ก็เบอร์สายด่วนเขานั่นแหละนะคะแล้วก็ DDPM คือตัวย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแอดไปเป็นเพื่อนเขาได้นะคะเผื่อจำเป็นที่จะต้องใช้งานค่ะค่ะส่วนเรื่องของกฎหมายกัญชงกัญชาตอนนี้ที่กำลังปรับปรุงท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พูดถึงย้ำร่างกฎหมายนี้นะคะเน้นควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิดทุกช่องทางแต่ว่าไม่ปิดกั้นในการทำธุรกิจแคนนาบิสถ้าทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็ถือว่าเราก็ดูศึกษากฎหมายนิดนึงหากใครจะเอาไปใช้เอาไปบริโภคหรืออะไรดูกฎหมายกันนิดนึงนะคะอัปเดตกันนิดนึงค่ะเรื่องของการปรับกฎหมายเนี่ยกยศ.ก็มีข่าวดีใช่ไหมคะค่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามั่นใจว่าจะช่วยลดภาระลูกหนี้ได้มากขึ้นหลังปรับกฎหมายใหม่ช่วยครอบคลุมทุกกลุ่มด้วยกยศ.ปรับกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะคะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือเรารู้จักกันดีนะคะกยศ.ค่ะคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์นะคะบอกว่าตอนนี้การคำนวณยอดหนี้ใหม่ให้กับกลุ่มผู้กู้ยืมเงินของกยศ.ปัจจุบันตอนนี้กองทุนให้กู้ยืมไปแล้วนะคะ6,700,000รายค่ะมูลค่าเนี่ย700,000,000 บาทค่ะพบว่าปิดบัญชีไปแล้วเนี่ย1,800,000 คนอยู่ระหว่างเรียนประมาณ1,300,000 คนแล้วก็ผู้กู้เนี่ยอยู่ระหว่างชำระหนี้ประมาณ3,500,000 คนปัญหาหลายด้านนะคะที่พบเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการชำระเงินแล้วก็ชำระไม่ตรงตามกำหนดก็เลยแก้ไขข้อกฎหมายใหม่ที่ยอดหนี้เนี่ยจะถูกคำนวณตามกฎหมายใหม่จากเดิมเขาจะคำนวณดอกเบี้ยเบี้ยปรับและเงินต้นเป็นเงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับแทนค่ะสลับปรับนิดนึงนะคะก็จะช่วยให้ผู้กู้ทุกคนที่มีภาระอยู่แล้วเนี่ยมีภาระที่ลดลงมากเลยค่ะค่ะพระราชบัญญัติกองทุนกยศ.ฉบับใหม่เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งลูกหนี้กยศ.ทุกรายจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายใหม่ทันทีนะคะอัตโนมัตินะคะการลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ค่ะจากเดิมเนี่ยตั้ง 18% นะคะลดให้ไปแล้วนะคะตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาการปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่แล้วก็เมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันเดิมทุกคนที่มีภาระเนี่ยก็จะหลุดจากการค้ำประกันไปเลยหลุดจากภาระค้ำประกันก็ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2567ปีหน้าค่ะคราวนี้เกณฑ์สำหรับลูกหนี้นะคะที่อยู่ในเกณฑ์อาจจะถูกดำเนินคดีเนี่ยประมาณ10,000 คนหมื่นคนนี้เนี่ยหากว่าติดต่อเจ้าหน้าที่หรือชำระเงินเข้ามาเพื่อผ่อนผันสักนิดสักหน่อยเนี่ยจะไม่มีปัญหาค่ะเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าหากไม่ติดต่อมาเลยหายเงียบไปเลยนะคะก็จะมีการฟ้องร้องค่ะแล้วสามารถไปขอยินยอมที่ศาลได้แต่ว่าสามารถผ่อนต่อได้ถึง15 ปีนะคะก็ขอให้ลูกหนี้กยศ.เนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้คือเขามีบทลงโทษมีระดับต่างๆกันไปแต่อย่างไรก็คือเขาไม่อยากให้หายเงียบเนาะก็อยากให้ติดต่อมาสักนิดสักหน่อยนะคะผ่อนผันกันได้จะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่นะพอไปถึงการฟ้องร้องกันแล้วอ่ะค่ะเพราะมันเสียเวลาเสียเงินเสียต่างๆเสียความรู้สึกเสียมิตรเสียเพื่อนเยอะแยะมากมายผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนท่านจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจิรภาบุญรัตน์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมออกมาบอกว่าตอนนี้ประกันสังคมเนี่ยเพิ่มช่องทางขอรับสิทธิประโยชน์7กรณีผ่านระบบออนไลน์ e-safe service นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนคือท่านไม่ต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมท่านสะดวกสบายมากขึ้นสิทธิต่างๆทั้งว่างงานเจ็บป่วยชราภาพต่างๆเนี่ยนะคะสะดวกสบายท่านเข้าไปดูวิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทางออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะ
คราวนี้เรื่องของเงินหมื่นดิจิทัลนะคะดิจิทัลหมื่นบาทเนี่ยตอนนี้คือหลายคนติดตามนะคะติดตามทุกวันข่าวเราก็มีออกมาทุกวันทั้งรายการแล้วก็ทั้งในภาคข่าวนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 500 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้นะคะยังพูดคุยกันอยู่ประเด็นนี้แล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูข้อกฎหมายก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจค่ะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นคนพูดถึงเองเลยนะคะทั้งหมดอยู่ในกระบวนการก็คาดว่าจะทำให้เร็วที่สุดแหละนะหากชัดเจนก็จะดำเนินการตามนั้นเลยตอนนี้คือรับฟังคำเสนอแนะต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากที่สุดค่ะเพราะว่ารัฐบาลอยากให้ดำเนินการออกมาเป็นพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.แต่ก็อยากให้ทุกคนสบายใจก่อนนะคะเห็นว่าการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าขั้นตอนมีหลายขั้นตอนนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนรอติดตามนะคะท่านนายกก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันพูดถึงท่านนายกท่านก็ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านยังคงประชุมแล้วก็หารือทวิภาคีร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้ครอบคลุมแล้วก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องของน้ำตาลราคาน้ำตาลนะคะน้ำตาลขึ้น2บาทค่ะกิโลละ2บาทแต่ว่าขึ้นที่หน้าโรงงานนะคะก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยให้เขาได้มีอะไรที่ไปดูแลเขาบ้างซัพพอร์ตเขาบ้างเพราะว่าปัจจัยต้นทุนมันสูงขึ้นใช่นะคะอย่างที่นครสวรรค์เนี่ยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเขาก็ลงไปตามดูราคาก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็คือไม่พบการกักตุนน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะยังเป็นราคาเดิมอยู่ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นลงทางกระทรวงพลังงานก็ออกมาบอกนะคะว่ามันเป็นไปตามต้นทุนพลังงานพร้อมกับออกนโยบายช่วยเหลือลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยค่ะแล้วก็เรื่องตลาดสดยุคใหม่ตลาดสดยุควิถีใหม่นะคะที่จะยกระดับตลาดดิจิทัลนำร่อง25จังหวัดแรกคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า450ล้านบาทนะคะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะโอ้วันนี้ขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายเข้ามาลำปลายมาสบุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์ค่ะคุณเกียรติบอกว่า20องศาครับโอ้โหเยอะมากเลยคือคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามทาง Facebook Live รอเราขยับขึ้นเรื่อยๆฝากงานลอยกระทงที่คลองที่วัดพลงตาเอี่ยมพี่สุธีอยู่ที่ระยองด้วยนะครับบอก2วันจัด26 27จัดก่อนจัดอาทิตย์จันทร์นะคุณพี่สุภาอะไรนี่นะคะข้อความเลื่อนไปแล้วอากาศเย็นขอให้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะเราต้องส่งต่อให้ผู้ประกาศของเรานะคะหนุ่มนะคะเสียงดีมีพลังแล้วก็นะคะหน้าตาดีด้วยนะนะคุณมิวคุณมีแล้วก็คุณนิ้งค่ะนะคะเดี๋ยวติดตามกันเราสองคนวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเฟิร์สน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ